จารย์ต้องเคี่ยวให้เหนียวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทวนส่วนผสมดีกว่าว่าส่วนผสมของอาหารว่างของเราในวันนี้นะคะคือสามเกลือของเราวันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องนำมาใช้นะคะทั้งในส่วนตัวอาหารว่างเองแล้วก็ส่วนของส่วนอาจารย์นะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะซึ่งส่วนผสมนี่ก็มีไม่มากใช่ไหมคะที่เราทำนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะเนื้อสัตว์นี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะคะนอกจากที่เรานำมาเสนอ3อย่างนี้แล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะชอบเห็ดหอมนะคะเราก็อาจจะใส่เห็ดหอมคนไปหน่อยคนไปด้วยนะคะซึ่งการปรุงแต่งเพิ่มเติมนะคะเราก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่ามีอะไรที่จะต้องที่จะใส่ได้หรือไม่ใส่ได้นี่นะคะใส่ตามความเหมาะสมตามความชอบของท่านผู้ชมนะคะค่ะเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมเลยนะคะถ้าใครจะทำสามเกลือตะกร้อสามเกลือของเราในวันนี้นะคะก็จะต้องเตรียมเนื้อหมูสับละเอียดนะคะ250กรัมค่ะนะคะเนื้อกุ้งนะคะเราก็นำมาสับเหมือนกันนะคะใช้เนื้อกุ้งนะคะ150กรัมค่ะเนื้อปูแกะนะคะ50กรัมแป้งมันนะคะ3ช้อนโต๊ะไข่ไก่นะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะคือครึ่งฟองนะคะส่วนที่ใช้ปรุงรสนะคะจะมีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะอีกประมาณ1ช้อนชานะคะที่ใช้ในปรุงรสในส่วนผสมของเรานะคะแล้วก็จะมีเกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะค่ะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโขลกละเอียดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบหอมนะคะมากกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะแต่ต้องระวังอย่าให้เผ็ดมากเกินไปนะคะจะทำให้รสชาติเสียไปนะคะเพราะว่าเผ็ดพริกไทยก็จะมีรสขมด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะขนมปังแซนด์วิชเราซื้อมานะคะตัดขอบออกนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็นำมาใช้นะคะนอกจากนี้ก็มีน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็ผักที่เราจะใช้รับประทานตามที่เราชอบนะคะเช่นผักกาดหอมนะคะแตงกวามะเขือเทศสับปะรดนี่สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนผสมของอาจารย์นะคะที่รับประทานคู่กันนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะคะน้ำนะคะเศษ1/4ถ้วยนะคะน้ำตาลทราย1ถ้วยค่ะเกลือป่นนะคะประมาณเศษ3/4ช้อนชาค่ะแตงกวานะคะประมาณ3-5ผลแล้วแต่ว่าผลใหญ่เล็กนะคะแล้วแต่ชอบด้วยนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะมีหอมแดงนะคะประมาณ 4-5 หัวนะคะพริกชี้ฟ้าแดงอีก1เม็ดแล้วก็ผักชีนะคะสำหรับแต่งนะคะหรือว่าโรยหน้าประมาณสักต้นนึงนะคะวิธีทำในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะผสมน้ำส้มน้ำน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือ4อย่างนี้นะคะนำไปตั้งไฟเคี่ยวนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเคี่ยวอยู่นะคะเคี่ยวให้มีลักษณะเหนียวนะคะถ้าเป็นคนสมัยโบราณเขาจะบอกว่าเคี่ยวให้เป็นยางมะตูมนะคะแต่คงไม่ตูมอ่อนเท่าไหร่นะคะคงเป็นยางมะตูมแก่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรานำมาใส่แตงกวานะคะน้ำในแตงกวาก็จะออกเพิ่มอีกนะคะก็จะใสขึ้นนิดนึงนะคะเราก็ต้องเคี่ยวให้ข้นสักนิดนึงนะคะหรือบางท่านนี่ไม่อยากให้หวานมากนะคะแต่อยากให้เหนียวก็อาจจะใส่แบบแป้งไปนิดนึงนะคะช่วยได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราเคี่ยวแล้วเราต้องรอให้เย็นนะคะถึงนำส่วนของผักนะคะคือแตงกวาหัวหอมพริกชี้ฟ้าแดงผักชีนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปนะคะน้ำส้มที่เราเคี่ยวแล้วลงไปรวมกันนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะในการทำของเราในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีน้ำส้มสายชูได้แล้วซึ่งเราจะนำส่วนของที่เคี่ยวแล้วเย็นแล้วนะคะค่ะอาจารย์นี่เคี่ยวนะคะเห็นไหมคะลักษณะเหนียวขนาดนี้เลยนะคะเหนียวขนาดนี้ค่ะเวลาที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นอุ้ยมันเหนียวเหนียวใช่ไหมคะมันจะเหนียวเกินไปไหมแต่เวลาที่ใส่ไปกับแตงกวาแล้วแตงกวาหอมแดงจะไม่เหนียวมากค่ะเหนียวแต่ว่าไม่ตกผลึกหรือไม่เป็นเกล็ดหรอกค่ะเพราะว่าจะมีน้ำส้มอยู่ด้วยนะคะมีกรดอยู่ด้วยทำให้น้ำตาลไม่ตกผลึกเนี่ยค่ะจะเหนียวเหนียวแบบนี้ค่ะพอใส่ลงไปนะคะในส่วนของอะไรนะคะพวกแตงกวานะคะแตงกวาหอมแดงนะคะจะมีน้ำออกมาอีกนะคะจากผักก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยจางลงใช่ไหมคะความเหนียวก็จะลดลงนะคะนะคะแล้วก็จะจัดใส่จานแล้วก็เสิร์ฟนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้นะคะพอเราผสมแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยเหนียวแล้วเราก็อาจจะเพิ่มแตงกวาสักนิดหนึ่งนะคะให้มากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งเพราะแตงกวาเป็นพืชที่มีน้ำเยอะนะคะส่วนใหญ่บางคนก็จะนิยมเอาแตงกวามาฝานบางๆแล้วก็
ปิดที่หน้าใช่ไหมคะเพิ่มความชุ่มชื้นของใบหน้านะคะค่ะหรือว่าคนที่ทานแตงกวาก็จะได้รับน้ำของผักในแตงกวาน้ำที่อยู่ในแตงกวาไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถใช้ไม้จิ้มฟันธรรมดาก็ได้นะคะถ้าไม่มีเป็นลักษณะใช่ไหมคะก็สามารถใช้ในงานเลี้ยงเราก็จะแต่งให้สวยๆก็จะไปหาไม้เสียบหรือไม้กินที่สวยๆนะคะอันนี้หาซื้อได้เยอะนะคะครับเป็นพลาสติกก็มีใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นงานฝีมือนิดนึงก็คือเราจะปั้นจากดินใช่ไหมคะดินปั้นนะคะเราก็จะใช้เพื่อให้ดูสวยงามขึ้นนะคะให้ดูการตกแต่งอาหารเนี้ยน่ารับประทานเพิ่มขึ้นค่ะนะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟได้นะคะอาจจะจัดเป็นจานใหญ่ๆนะคะหรือว่าจานเล็กๆอันนี้แล้วแต่นะคะหรือถ้าท่านผู้ชมที่สนใจนะคะจะทำช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะคือทำเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ก็ได้นะคะเคยจำไว้เก็บไว้อาทิตย์นึงก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะเราเอาออกมาทอดก็กรอบอร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะเก็บไว้ในช่องธรรมดาก็ได้อาทิตย์นึงนะคะเพราะว่าเคยเก็บเอาไว้หรือว่าใต้ช่องฟรีซก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนผสมนี้เราจะนำไปเวฟให้สุกแล้วนะคะเอามันสักแป๊บนึงนะคะให้เนื้อตัดเนี่ยเริ่มแบบสุกนิดหน่อยใช่ค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปทำดูค่ะนะคะส่วนที่ติดตามชมรายการแล้วไม่ทันนะคะก็อาจจะโทรศัพท์มาถามสูตรก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมที่มีคู่มือของรายการครูการอาชีพนะคะก็เปิดคู่มือแล้วก็ลองทำตามดูนะคะรสชาติก็ปรุงได้ตามชอบนะคะอาจจะเพิ่มเนื้อไก่นะคะถ้าเราไม่ชอบหมูนะคะหรือว่าเราอยากจะใส่เห็ดหอมนะคะก็ใส่เพิ่มได้เวลาที่รับประทานก็จะบางคนอาจจะชอบหวานหรือเค็มไม่เหมือนกันนะคะอาจจะรสเกลือรสน้ำตาลหรือเพิ่มเติมได้ค่ะก่อนที่จะปั้นกับขนมปังนี่นะคะก่อนที่จะคลุกกับขนมปังท่านผู้ชมอาจจะผสมส่วนผสมแล้วนะคะนำไปทอดดูก่อนนะคะว่าหอมกลิ่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือยังนะคะรสเค็มไปไหมรสหวานไปไหมนะคะแล้วก็ปรุงอีกทีหนึ่งนะคะก็อย่าเพิ่งผสมให้เค็มมากเพราะว่าจะเติมซีอิ๊วเติมอะไรได้ง่ายกว่าแต่ถ้าผสมเค็มแล้วเนี่ยจะแก้ยากจะแก้ยากจะเติมเนื้อสัตว์ลงไปก็ยุ่งยากใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีขนมปังที่หั่นขอบลงไปนะคะก็เอามาป่นให้ละเอียดแล้วก็เติมไปได้ก็จะช่วยได้ใช้ครกตำก็ได้นะคะใช้เครื่องบดของก็ได้นะคะบดแล้วขนมปังก็จะละเอียดใช่ไหมคะเราก็เติมลงไปในส่วนผสมที่เราผสมแล้วมีรสชาติเค็มเกินไปขนมปังนั้นก็จะช่วยได้นะคะเห็นไหมคะว่าส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็ยังเกิดประโยชน์ได้นะคะถ้าเรารู้จักนำส่วนที่เราไม่ได้ใช้มาใช้อย่างอื่นอีกนะคะค่ะนะคะในวันนี้นะคะตะกร้อสามเกลือนะคะก็มีหน้าตาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะติดตามชมรายการนะคะเราก็จะมีรายการนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมทุกๆวันอังคารนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่มาสอนการทำอาหารว่าอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยนะคะส่วนในวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องเบเกอรี่นะคะก็ติดตามชมได้นะคะซึ่งจะเป็นรายการสดทั้ง2วันเลยนะคะค่ะนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามานะคะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รักษาสุขภาพให้ดีนะคะจะได้มีเวลาเที่ยวในวันปีใหม่นะคะที่จะถึงนี้นะคะจะได้เที่ยวแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะได้ไปพักติดตามชมรายการของเราต่อไปนะคะนะคะติดตามชมไปตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุภศรีต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ